สวัสดีครับอยู่กับผมพาไปดูรถไฟปูนปูนนี่วันนี้เราพามาถ่ายรถไฟที่แกรนด์แคนยอน2นะหรือว่าสถานีเพชรบุรีที่เราตั้งชื่อให้เองเพราะว่ามีต้นตาลเยอะครับตรงนี้บรรยากาศตอนเย็นครับตอนนี้เวลา5โมงนะ5โมงเรามาดักรอถ่ายขบวน998ครับพลุตะหลวงกรุงเทพก็จะผ่านจุดนี้ประมาณ5โมง10นาทีหรือ5โมง15 20นี่แหละประมาณนี้แหละไม่เกินนี่แหละถ้าเกินนี้ก็น่าจะล่าช้าแล้วครับบรรยากาศตอนเย็นครับชลบุรีวันนี้ดูดิบรรยากาศกำลังดีครับอุณหภูมิอยู่ที่20กว่าครับมีลมเย็นๆตอนนี้ก็5โมงนะแต่บรรยากาศเหมือนจะมืดแล้วเรามาดูกล้องเราครับกล้องเรามี2ตัวเหมือนเดิมมี GoPro 9ครับแล้วก็ SamsungA12 ถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนิดนึงนี่ครับบรรยากาศต้นตาลนะเหมือนอยู่เพชรบุรีเลยส่วนตรงนั้นก็จะเป็นแกรนด์แคนยอน2นะลึกๆนะแต่ตรงนี้มองไม่เห็นครับตอนนี้ต้นหญ้าขึ้นสูงมากโอเคเดี๋ยวเรามารอชมกันขบวน998พลุตะหลวงกรุงเทพตอนนี้เวลา5โมง75นาทีนะตอนนี้มาแล้วครับขบวน998พลุตะหลวงกรุงเทพเดี๋ยวซูมให้ดูครับมาแล้วก็ไฟมาแล้วหมายการตรงสถานีเคอรี่ครับทำงานแล้วรถเก่งกันนั้นยังฝ่าไม่กั้นไปได้ครับโอ้ตอนนี้มือผมนี่สั่นนะแต่กล้องมันรู้สั่นนะป่ะเพราะถือนานครับไฟแวบๆอยู่นู่นครับไกลมากเลยครับจะผ่านจุดตัดไม้กั้นเคอรี่แล้วครับผ่านจุดตัดไม้กั้นเคอรี่แล้วครับมาแล้ว998ครับพลุตะหลวงกรุงเทพบรรยากาศตอนนี้โอ้โหเหมือนบรรยากาศประมาณ6โมงกว่าๆนะเหมือนจะมืดแล้วแต่จริงๆยังไม่ใช่ฮะจริงๆแค่5โมงกว่าเองมาแล้วครับ998มีปูดแล้วครับครับมาตรฐานโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ